ก็ได้ระบบต่างๆพวกนี้มาช่วยไว้นะครับแล้วก็ต้องค่อยเป็นค่อยๆไปครับแต่การพัฒนาของยามาฮ่ามันเปลี่ยนทิศทางเลยอย่างที่เราเคยพูดไว้ก่อนเริ่มต้นรุ่นการว่าเมื่อเปลี่ยนมาเป็นฟาบิโอ คาตาโร่แทนที่ของรุ่นเก่าอย่างวาเลนติโน รอสซี่ใช่ทิศทางการทำงานมันเปลี่ยนต่อเนื่องเลยไหมอ่ะรอสซี่ฮะก็เนี่ยแหละฮะยกเครดิตให้กัวตาโร่ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมยามาฮ่าอย่างที่คุณเก๋าบอกไปครับอย่างน้อยก็รูปแบบการพัฒนารถครับซึ่งสไตล์ของกัวตาโร่เนี่ยทำให้รถแข่ง M1 มันไปได้มากกว่าที่รอสซี่เคยทำไว้ด้วยสภาพของรอสซี่ล่าสุดมันก็เนี่ยแหละฮะมันไปไม่ได้สุดจริงๆใช่ครับคือก่อนหน้านี้ทั้งถึงแม้ว่าจะมีฮอร์เก้โลเรนโซอยู่ใช่ไหมครับในขณะที่รอสซี่เองการพัฒนาของสองคนนี้มันแทบจะไปต่อด้วยกันไม่ได้นะครับรอสซี่ก็มีอีโก้ของเขาครับโลเรนโซก็มีอีโก้ของเขาเมื่อรถแข่งจะต้องออกมาเพื่อทำสเปคกลางเนี่ยมันทำงานยากแต่ว่าในยุคที่ทั้งรอสซี่กับโลเรนโซสภาพร่างกายใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ยังขี่ได้ฮะใช่แต่ว่าพอรอสซี่กลับมายุคตั้งแต่ปี2013นะครับช่วงแรกๆก็โอเคอยู่แต่ว่าช่วงตั้งแต่2016 17ขึ้น16 15 16ขึ้นไปเนี่ย15ยังมีลุ้นแชมป์โลกนะฮะสนามปีที่แบบโดนดราม่าเยอะๆแต่พอหลังจากนั้นนะครับร่างกายของรอสซี่มันเปลี่ยนแล้วทิศทางการทำงานของ MotoGP ทั้งรถแข่งทั้งสไตล์นักบิดแล้วก็การเข้ามามีอิทธิพลของ ECU เนี่ยมันมีผลเยอะมากนะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปใช่มันเป็นการแข่งขันของสายเลือดใหม่นั่นแหละซึ่งในแต่ละทีมก็จะใช้นักบิดที่อายุน้อยก็เป็นช่วงที่หายเลือดของหลายๆทีมนั่นแหละฮะครับอ่ะรอสซี่เองครับคือชัยชนะของยามาฮ่าเนี่ยจาก6สนามพวกเขาคว้าแชมป์มาแล้ว4ครั้งนะก็อะไรใหม่กาตาร์เบียเลสเปิดโอนกันเลยใช่ครับแชมป์แรกแล้วก็กาตาร์อีกครับกัวตาราโร่แล้วกัวตาราโร่ก็มาต่ออีกนะที่ปอดิเมาครับนะครับก็มาถึงเลสล่าสุดที่มูเจโลใช่ครับก็เว้นให้แจ็คมิลเลอร์ได้ไป2สนามก็คือที่เคเรสก็แล้วก็เหลือมองครับคือจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยครับด้วยคาแรคเตอร์ของรถแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่มันค่อนข้างจะชัดเจนในตอนเนี้ยกับรถแข่ง M1 รวมไปถึงประสิทธิภาพของรถของค่ายอื่นๆที่ตอนเนี้ยมันยังติดๆขัดๆอยู่คือเอาง่ายๆผมมองว่ากัวตาโร่เนี่ยเข้ามาสร้างจุดเปลี่ยนแล้วก็มาปลดล็อกคาแรคเตอร์ใหม่ของรถยามาฮ่าได้ครับคือกัวตาโร่เองเป็นคนที่บอกตั้งแต่การแข่งขันที่กาตาร์สนามแรกแล้วนะครับว่ารถ M1 ในยุคใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันไม่ได้เป็นรถที่ขี่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วกลายเป็นรถที่มีความเป็นปีศาจมากขึ้นนะครับมีความดุดันมากขึ้นโดยเฉพาะในรอบควอลิฟายเขาต้องเค้นแบบเค้นสุดๆอ่ะครับต้องขี่แบบว่าเข้าไปหนักๆพลิกเร็วๆสไลด์อะไรเงี้ยครับมันไม่เหมือนเดิมที่จะใช้ความสมูทตั้งเหมือนในยุคของที่รอสซี่รุ่งหรือฮอร์เก้โลเรนโซอยู่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันก็เข้าสถานการณ์ขี่ของเขาด้วยนะถ้ารถมาในแนวทางเนี้ยครับนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มันเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งเลยที่กัวตาโร่เองเขาค่อนข้างจะกังวลในช่วงแรกก็คือว่าคือรถมันไปได้เร็วในเวลาต่อรอบที่ต้องการรอบเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยพอจะหาเรสเพจแบบวิ่งยาวๆเก็ตวิ่งยาวๆระยะทาง20กว่ารอบเนี่ยเขากังวลว่ามันจะทำได้หรือเปล่าครับก็มันก็แสดงให้เห็นนะในสนามแรกที่กาตาร์เขาทำงานกับมันไม่ได้ก็จบอันดับ5สนามนั้นแต่พอหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเรียนรู้ในการที่จะควบคุมมันเพื่อรักษาเรสเพจให้ดีอ่ะ
ก็เนี่ยแหละแสดงให้เห็นว่ากวาตาโร่มีการเรียนรู้แล้วก็คลิกอะไรบางอย่างที่นักบิดยามาฮ่าคนอื่นไม่เจอครับโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมเรสเพทในช่วงแรกควรขี่ยังไงควรดุดันกับมันแค่ไหนช่วงกลางเรสควรต้องผ่อนลงมาแล้วก็รอจังหวะเพื่อหาเรสเพทที่คงที่ช่วงปลายเรสก็ค่อยไปต่อก็จะเป็นลักษณะเนี้ยครับผมมองว่ากวาตาโร่เนี่ยเขาอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแล้วแหละอย่างสนามที่พาแชมป์ไปก็มันเป็นปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่จากคนเขาอะอัมปั๊มหนึ่งฝนตกหนึ่งที่ทำให้เขาพลาดแชมป์นั้นไปครับแต่โดยที่เหลือแล้วอะผมมองว่าเขาทำได้ดีก็แสดงว่ารถเนี่ยเข้าสไตล์การขี่ของเขาแล้วมันค่อนข้างสมบูรณ์อย่างที่เขาบอกเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นทิศทางที่ดีสำหรับตัวเขาเองในการที่จะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้สักทีรวมถึงจะพาต้นสังกัดยามาฮ่าเนี่ยคัมแบ็กสู่บัลลังก์แชมป์โลกได้อีกครั้งกลับมาสู่ยุคทองฮะนอกจากนี้เนี่ยรอสซี่เองนะครับก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาคิดว่าไฟโบกาตาโร่เนี่ยเป็นนักบิดที่มีรูปร่างดีมากถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแขนมาก่อนแต่ว่าถ้ากลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยเนี่ยกวาตาโร่จะเป็นเต็งแชมป์โลกอย่างแน่นอนฮะเพราะว่าเป็นนักบิดที่เร็วที่สุดในแทร็กในเวลานี้ถูกต้องก็อย่างที่ผมบอกว่าโอ้โหเขาขี่แบบนิ่งเนาะเรสเพทแจ๋วมากอ่ะใช่ครับสิ่งหนึ่งนะครับที่รอสซี่เองชี้ให้เห็นเลยนะครับเขาบอกว่าที่มูเจลโล่เนี่ยกวาตาโร่ขี่เร็วตลอดเวลาขี่ด้วยความเร็วสูงสุดอ่ะแทบไม่ผ่อนเลยแล้วที่สำคัญคือไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นใช่แสดงว่าเขาค่อนข้างมั่นใจทั้งในตัวของเขาเองรวมถึงศักยภาพของรถแข่ง F1 ครับแพ็กเกจล่าสุดที่เขามองว่าเนี่ยแหละสมบูรณ์แล้วใช่เนี่ยคอมพิวต์ไบค์ของแท้อ่ะก็ต้องมาติดตามกันดูนะว่าเป็นยังไงฮะส่วนลอสซี่อ่ะคุณเกตเอาลอสซี่สั้นๆหน่อยนะก่อนที่เราจะข้ามไปประเด็นของ KTM เพื่อปิดท้ายในวันนี้วันนี้คุยกันยาวนะนี่เกือบ2ชั่วโมงแล้วไปดูรอสซี่นะครับพูดในมุมของเขาเองนะรอสซี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าออกสตาร์ทฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่แย่ที่สุดในอาชีพการเป็นนักบิดของเขาเลย25ปีเออครับไม่น่าเชื่อว่ารอสซี่จะมาถึงจุดนี้ได้คือมันเปลี่ยนเลยอ่ะปีที่แล้วยังแบบติดท็อป5นะยังได้ลุ้นได้สู้บ้างพอมาปีนี้ท็อป10ยากเลยผมมองว่าประเด็นแรกคือเขาโยกมาอยู่ SRT ไม่ใช่ทีมโรงงานอันนี้หนึ่งละครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เขายังไม่สามารถทำผลงานได้ดีอย่างที่แฟนๆหลายๆคนคาดหวังที่จะเห็นจากเขาครับครับก็การทำงานของทีมโรงงานเนี่ยกวาตาโร่เคยพูดไว้น่าสนใจมากนะครับว่าตอนที่เขาอยู่ในทีมแซทเทอร์ไลท์เขาแค่คุยกับทีมว่าอันนี้โอเคไหมกับอันนี้ไม่โอเค คือแบบพูดได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ มันแตกต่างจากการทำงานที่อยู่ในทีมโรงงานคือพออยู่ในทีมโรงงานปุ๊บมันไม่ใช่แค่คำว่าใช่หรือไม่ใช่แค่บอกสามารถร้องขอว่าขอเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยขอลดตรงนี้นิดนึงผมว่าตรงนี้มันยังไม่ดีนี่คือสิ่งที่ไฟโบกาตาโร่ให้สัมภาษณ์ไว้ผมก็มองว่าโอเคนี่แหละสิ่งที่รอสซี่เจอครับด้วยปัจจัยตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจมากนักก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยผมมองว่าเพราะคนอย่างรอสซี่อ่ะได้รับการร้องขออะไรก็ต้องได้ใช่เขาได้รับการดูแลแบบนี้มาตลอดเบอร์ใหญ่ระดับนั้นซึ่งก็ด้วยศักยภาพของตัวเขาแหละประสบการณ์อะไรต่างๆทีมก็ต้องรับฟังเขาในระดับทีมโรงงานที่ซัพพอร์ตได้ก็ให้เขาแต่ในเมื่อมาอยู่กับทีมแซทเทลไลท์ศักยภาพทีมมันต่างกันนะครับครับมันก็ให้ได้ไม่เต็มศักยภาพที่เขาต้องการนั่นแหละก็คงจะได้แค่แบบ yes no okay อะไรเงี้ยแต่ไม่สามารถบอกว่าเท่าไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยของการทำงานนะครับถ้าเกิดลอสซี่ยังเด็กๆอยู่ก็อาจจะสู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แต่พอมันโตใช่ไหมโตแล้วสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสู้กับอะไรที่สมมุติคุณเซตติ้งแบบนึงกับอะไรที่มันห่างๆกันจริงๆอ่ะ
การปรับตัวของสภาพร่างกายจริงๆคือมันต้องเปลี่ยนสไตล์ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดโอเคค่อยๆเปลี่ยนลองดูนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังจะพอช่วยในการทำงานได้ก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองเลยเอาตัวเองเข้าไปแก้ปัญหาที่รถมันไปได้แค่เนี้ยเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เราไปได้เร็วขึ้นแต่ในส่วนของรอสซี่เองสามล่าสุดที่บอกว่าผลงานดีตัวเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าrespect ที่มูเจโลค่อนข้างดีครับก็ไม่ได้แย่มันก็ถึงแม้ว่าจะออกสตาร์ทในกลุ่มหลังๆเนี่ยก็สามารถที่จะรีคัฟเวอรี่อันดับขึ้นมาได้นะครับกอบกู้อันดับขึ้นมาจบในอันดับ10ได้แล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือเมื่อขี่ตามคู่แข่งมันสามารถที่จะแซงได้ไม่เหมือนก่อนหน้านี้ที่จะแซงจะเค้นตัวเองหน่อยก็ล้มก็แสดงว่ารถที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยฮะมันช่วยทำให้เขาขี่ได้ดียิ่งขึ้น นะครับนอกจากนี้เนี่ยรอสซี่เองบอกว่าการทำงานที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือการทำงานเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เขาบอกว่ารู้สึกไม่เร็วเลยนะครับมีฟีลลิ่งที่ดีแล้วก็บอกว่าเมื่อข้างหน้ามันโล่งก็สามารถกดเวลาที่จะไปไล่คู่แข่งได้เหมือนกันครับก็ต้องลองดูนะครับว่าที่บาร์เซโลนาที่รอสซี่เองก็ตั้งความหวังไว้เนี่ยว่าอยากที่จะทำผลงานให้ดีมันจะดีไหมสถิติที่นี่ครับครับผมลอสซี่4โพครับ14โพเดียมครับ7แชมป์สุดยอดใช่ โอ้ก็นั่นคือลอสซี่กับการให้สัมภาษณ์ครับนะครับ